สวัสดีครับพี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิจะนำวัตถุมงคลนะครับจะนำวัตถุมงคลที่ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้เราเจอกันสั้นๆนะครับหากพี่ๆได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับวัตถุมงคลด้านหน้านี้นะครับเป็นเทวดานะครับจะรู้จักกันในนามขององค์พ่อพญาแถนนะครับองค์พญาแถนนะครับองค์พญาแถนนี่เป็นใครครับเป็นความเชื่อท้องถิ่นครับเป็นความเชื่อท้องถิ่นที่เชื่อว่าองค์พญาแถนนี้สถิตสถานอยู่ที่วิมานอากาศนะครับก็จะหากใครเคยมาเที่ยวจังหวัดยะโสธรบ้านผมจะต้องรู้จักประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากนะครับระดับ1ใน5ประเพณีของประเทศไทยที่จะต้องมาเยี่ยมชมนะครับนั่นก็คือประเพณีบุญบั้งไฟนะครับบุญบั้งไฟนี้จุดบูชาใครครับจุดบูชาองค์พ่อพญาแถนครับก็เพราะว่าจะมีความเชื่อเป็นตำนานเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างพญาคันคากและพญาแถนพญาแถนนี้เป็นเทวดานะครับเป็นเทวดาที่จะประทานฟ้าฝนประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่บูชานะครับอาชาวอีสานโบราณจะต้องจุดบั้งไฟไปแจ้งพญาแถนว่าถึงฤดูการทำนาแล้วนะนะครับเมื่อจุดบั้งไฟไปแล้วพญาแถนก็จะปล่อยน้ำลงมานะครับเหตุที่จะสิ้นสุดฤดูฝนนะครับก็จะต้องได้ยินเสียงสนูว่าวนะครับสนูของที่เขาจะเล่นว่าวกันในช่วงของฤดูของเสร็จจากการเก็บเกี่ยวก็จะเป็นหน้าหนาวใช่ไหมครับก็จะมีลมเขาก็จะเล่นว่าวกันนะครับคนอีสานจะเอ่ยว่าสนูนะครับสนูว่าวนะครับที่มันดังดื้อนะประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือเป็นสัญญาณสิ้นสุดฤดูฝนนะครับอันนี้เป็นคติความเชื่อของคนโบราณคนอีสานโบราณนะครับก็เลยสืบเนื่องมานะครับในเมื่อจังหวัดยะโสธรนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับการตั้งเมืองก็มีกว่า200ปีและที่สำคัญก็มีประเพณีบุญบั้งไฟคู่เมืองยะโสธรมามากกว่า200ปีดังนั้นจึงมีการริเริ่มในการสร้างรูปเคารพขององค์พ่อพญาแถนที่ถือได้ว่าเป็นเทวดาที่จะประทานความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่บูชานะครับรูปหล่อเมื่อหล่อครั้งแรกนั้นนะครับก็คือครั้งแรกครั้งเดียวนั่นแหละครับสร้างครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในปีพ.ศ. 2563นะครับในจังหวัดจะสร้างเองในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านประเสริฐฤชาธนานนท์นะครับท่านได้ริเริ่มในการสร้างนะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นรอยองค์เป็นวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับมีเหรียญพญาแถนด้วยและมีรูปเคารพนะครับปัจจุบันรูปปั้นนี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถนนะครับจังหวัดยะโสธรใครไปกราบไปไหว้ก็สามารถกราบไหว้ได้ขอความอุดมสมบูรณ์นะครับขอความสุขสวัสดิ์ในชีวิตนะครับเกี่ยวกับการเพาะปลูกใครมีนาเยอะๆนะครับใครมีนาเยอะๆก็จะชอบมาไหว้นะคนยะโสนะครับใครมีนาเป็น100 200ไร่ทำนานะครับถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมาไหว้กันมาขอให้ข้าวน้ำบริบูรณ์ดีว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นนะครับเอากลับมาครับพี่ๆกลับมานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะขอเสนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดผมนะครับนี่คือรูปหล่อลอยองค์นี่คือรูปหล่อลอยองค์ขององค์พญาแถนนะครับก็มีการสร้างเป็นรูปเคารพขึ้นมานะครับในรูปของเทวดานั่งบนบัลลังก์นะครับอันนี้เป็นลักษณะลอยองค์นะครับนั่งบนบัลลังก์นะครับนั่งเมืองเลยนะครับมีความสุขสวัสดิ์แล้วนั่งเมืองนะครับเป็นเทวดาที่สิริโฉมมากนะครับในท่าประทานพรยกมือขึ้นมานะครับอันนี้ยกมือไม่ใช่องค์พ่อเจตุคามนะครับเป็นยกมือที่ลักษณะประทานพรให้แก่ผู้ที่มาขอพรครับยกมือด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่องค์พ่อเจตุคามจะต้องยกด้านขวานะครับนี่ครับเป็นหล่อลอยองค์นะครับชนวนมวลสารนะครับอันนี้เป็นโค้ดนะครับอันนี้เป็นโค้ดยิงเลเซอร์เลยครับชนวนมวลสารครับได้รับแผ่นจานนะครับจากหลวงปู่สิงห์ทองประภากโลนะครับเป็นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยะโสธรหลวงปู่พระมหาบุญชวนนะครับท่านอยู่ที่เรือนนกทานะครับหลวงปู่ประสานสุมโนนะครับวัดป่าหนองไคนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมวลสารที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับและพิธีปลุกเสกนำฤกษ์ครับโดยคณะพระท่านไกรเอี่ยมจุฬานะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะโสธรในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับท่านได้นำวัตถุมงคลทั้งหมดนี้นะครับไปให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรอธิษฐานจิตปลูกเสกให้นะครับเป็นปฐมฤกษ์นะครับให้ท่านสมเด็จธงชัยนะครับอธิษฐานจิตปลูกเสกให้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่
โอ้โหนะครับมีเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตปลูกเสกมากมายและที่สำคัญนะครับในพิธีแล้วก็ได้เอากลับมานะครับมาอธิษฐานจิตปลูกเสกอีกครั้งนึงนะครับที่จังหวัดยโสธรนะครับที่หอประชุมวิถีอีสานสารกลางจังหวัดเนื่องจากจังหวัดจัดสร้างเองผมก็อยู่ในพิธีนะครับพี่ๆเชื่อไหมครับอธิษฐานจิตปลูกเสกเวลาเที่ยงวันนะครับแดดเปรี้ยงๆนะครับขณะปลูกเสกนะครับอยู่ดีๆฝนตกครับโอ้นะครับฝนตกมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์ขององค์พญาแถนเลยก็คือประทานฟ้าฝนทั้งที่ตอนก่อนที่จะปลูกเสกครับก่อนจะปลูกเสกแดดเปรี้ยงๆเลยแดดเที่ยงวันนะครับปรากฏว่าขณะเริ่มอธิษฐานจิตปลูกเสกฝนตกหนักมากครับนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอไว้อยู่แต่กำลังค้นหาไฟล์ภาพไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับจะมีอีกคลิปหนึ่งอยู่เพราะว่าผมได้เหรียญมาด้วยนะครับไปบูชาเหรียญมาด้วยก็จะนำมาเผยแพร่ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าจะยังไม่มีที่ไหนสร้างนะในประเทศไทยนะครับน่าจะยังไม่มีนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ถ้าแถบภาคอีสานเขาจะเชื่อเรื่องพญาแถนนะครับเป็นเทวดาผีฟ้าผีแถนนะครับที่จะประทานความมั่นคงให้ความมั่งคั่งการพ่อปูกนะครับเป็นฟ้าฝนให้แก่ผู้ที่บูชานะครับเนี่ยครับมีหมายเลขนะครับมีหมายเลขด้วยนะครับสวยงามครับพี่สร้างปี2563ครับนี่ครับก็นำมาให้ชมกันวันนี้นะครับนี่ครับดูอีกรอบนึงนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับสามารถเลี่ยมกันน้ำห้อยคอได้เลยครับด้านหลังนี้ก็จะเขียนว่ายะโสธรนะครับยะโสธรนะครับ63นะครับ63นี่คือพ.ศ.นะครับไม่ใช่ใบหวยนะครับ นะครับหรืออาจารย์อาจจะให้โชคก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ครับสวยงามครับโอเคครับพี่นะครับหากชอบหรือใครอยากจะเก็บไว้บูชาก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับผมก็มีเปิดแบ่งปันให้บูชานะครับอยากจะเผยแผ่บารมีเผยแผ่องค์พญาแถนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่อยู่ที่จังหวัดของผมนะครับปฏิสถานอยู่ที่วิมานพญาแถนก็สามารถมาเยี่ยมชมมากราบขอพรได้มาเที่ยวอาคารพญาคันคากอาคารพญานาคก็สามารถมาได้นะครับโอเคครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ